w o r ร์ Me ี p อ o พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i ต e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะชวนมาคุยเรื่องของ Pen n y s t o อกนะคะหรือหุ้นเล็กๆก,กันสักหน่อยนะคะจริงๆคำนี้เนี่ยถ้าในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะหมายถึงหุ้นที่ต่ำ5ละละละา5ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าถ้าในสหรัฐชนาจักรนะคะเขาก็จะบอกว่าหมายถึงหุ้นที่ต่ำกว่า1ปอนด์นะคะนี่คือราคาหุ้นแต่บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึง Pen นีสต็อกอาจจะหมายถึงหุ้นต่ำา10บาทหรือไม่ก็หุ้นต่ บาทก็มีด้วยเหมือนกันในตลาดบ้านเรานะคะทีนี้ถามว่า penny stock เนี่ยทำไมถึงถูกพูดถึงเนื่องจากทางรูมเบิร์กเนี่ยเขาหยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของราคาหุ้นที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่แค่ penny stock คือ super penny stock เลยคือเล็กมากเนี่ยนะคะถึง6ตัวด้วยกันที่อยู่ดีๆเนี่ยโวลุ่มก็ขึ้นมา คึกคักแล้วก็หนาแน่นมากนะคะจนกลายเป็นทำโวลลุ่มหรือว่ามูลค่าการซื้อขายได้1ใน5ของโวลลุ่มตลาดโดยรวมซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยปกติมากนักนะคะเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบปั๊มแอนด์ดามก็คือขึ้นแรงลงเร็วแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคะก็เลยขอหยิบมาชวนคุยแล้วกันในช่วงที่ตลาดล้นไปด้วยสภาพคล่องแบบนี้ เพราะว่าโควิด1 9ยังไม่หายไปไหนนะคะวัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่กลับมาแต่สภาพคล่องทางการเงินยังสูงมากนะคะเพราะว่ามีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจากธนาคารกลางต่างๆทั้งสหรัฐยุโรปนะคะรวมถึงธนาคารในฝั่งเอเชียด้วยก็เลยทําให้มีเงินค่อนข้นขางจะลดระบบนะ้าในฝั่งตลาดเงินตลาดทุนไม่นับในเรสเซอร์ ector, หรือภาคธุรกิจที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างติดขัดพอสมควรนะคะเขาต้องบอกว่า เป็นเศรษฐกิจแบบ K shape คือด,ดีก็ดีเลยนะคะหาโอกาสได้แต่ว่าคนที่แย่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่อง penny stock น,น,นะคะคือหุ้นที่ขึ้นมาทำโวลุ่มได้สูงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตยาหรือว่าเวชภัณฑ์นะคะอย่างซอมดีค่านะคะซึ่งเป็นหุ้นยาสำหรับสัตว์นะคะไม่แน่ใจขนาถูกหรือเปล่าเหมือนกัน Z O M.E.D.I.C.A. นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสำหรับสัตว์อันนี้คือ1ใน6ที่ทำโวลูมได้ค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ s a n ด i เอลกราเนะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาแล้วก็ขยายพันธุ์กัญชาด้วยอา้าเท่าฟังดูแล้วก็ดูเหมือนอา้าวน่าจะมีสตอรี่หรือเปล่าก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกการผลิตยาหรือว่า,าที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์นะคะแต่ในความเป็นจริงนะคะทามรูมเบิร์กเขาวิเคราะห์มาบอกว่าหุ้นถูกๆที่ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นแรงแบบนี้คือสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังนะคะเลยอยากนําหยิบมาชวนคุยสําหรับใครที่ลงทุนไม่ว่าจะหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะซื้อหุ้นที่เป็นเพนนีสต็อกนะคะก็คือหุ้นราคาถูกๆเนี่ยทำได้แหละแต่ต้องตอบสี่คถามนี้ให้ได้ก่อนนะคะคําถามแรก Why the sudden interest ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยมันถึงมีปัจจัยที่น่าสนใจที่โผล่ขึ้นมาแบบกระทันหันเลยเป็น Sudden Interest เลยนะคะคือต้องยอมรับว่าบางตัวเนี่ยนะคะหุ้นที่เป็น Pen n ีสต็อกในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมากกว่าปกติถึง13เท่าก็เลยเกิดคำถามว่าฮะ มันมี Su d เ e n อ n t e r e s t อะไรขนาดนั้นเลยหรือนะคะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ลองตั้งคำถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีบางคนบอกว่าอา้าวก็มันเป็นเหตุจากโควิดนะบางก็บอกว่าอา้าวมันเกิดจากเรื่องของอินเทอร์เน็ตบูมหรือเปล่าเพราะหุ้นบางตัวเนี่ยก็ขึ้นมา 3- 400%อย่างโูมอย่างเงี้ยเป็นต้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะหรือไม่บางคนบอกว่าอา้าวก็อยู่บ้านหน่มีเงินสดมากขึ้นไม่ได้ไปไหนสภาพคล่องกล็ล้นก็ไม่เห็นแปลกใจว่าทําไมคนถึงจะมาลงทุนในหุ้นเล็ก หรือบ้างก็บอกว่าผลตอบแทนสินทรัพย์อื่นเนี่ยไม่จูงใจเอาซะเลยคนก็เลยเข้ามาลงทุนหุ้นใหญ่ราคาไปไกลแล้วหุ้นเล็กราคายังไม่ไปถึงไหนนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น่าสนใจอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ให้พยายามหาคำตอบของคำถามนี้ให้ได้ว่า why the sudden interest ทำไมถึงมีเหตุการณ์ที่ เป็นปัจจัยผลักดันขึ้นมาได้อย่างกระทันหันแบบนี้มีเหตุผลรองรับหรือเปล่านะคะถ้าตอบได้ก็ไปต่อได้คำถามที่2ค่ะ what are the rewards นะคะคุณจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนแน่นอนว่าหุ้นในกลุ่ม Penny Stock นะคะข้อดีข้อ1น,นะคะที่เป็นเสน่ห์แล้วก็ทำให้ใครหลายคนอยากจะเข้ามาซื้อซื้อขายขาย,ขายก็เพราะว่าราคามันถูกค่ะบางตัวใน5เซนเอมาตัว10เซนนะคะดังนั้นเนี่ยการจะขยับขึ้นจาก 5้เซนเป็น10เซนสิเซนเป็น20น่สิบเซนหรือจาก5เซนเป็น5เหรียญเนี่ยต้องยอมรับว่าการขึ้นร่วมพันเปอร์เนหื่นเปอร์เซ็นี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกเป็นต้นนะคะเขาเลยบอกว่านี่แหละหรือนี่คือรีวอร์ดที่เกิดขึ้นคือขึ้นเร็วขึ้นแรงมันเลยดึงดูดใจนะคะแนจะเป็นคำถามที่ เราต้องหาคำตอบถ้าเราจะซื้อหุ้นตลุนี้นะคะ 3. คือ how about the risks อ้าวและความเสี่ยงเรามันเป็นยังไงต้องยอมรับนะคะว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะคะแล้วก็จำนวนหุ้นในตลาดที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแน่นอนว่าเวลาถ้าเราซื้อ หรือว่าแห่และโลกันไปลงทุนในช่วงเวลาที่วอลลุ่มมันหนาแน่นเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกแต่คำถามคือถ้าบางจังหวะเวลาที่วอลลุ่มการซื้อขายน้อยๆสภาพคล่องแทบจะไม่มีเลยเนี่ยถ้าเราติดหุ้นเพนนี้สต็อกอยู่เนี่ยจะออกยังไงอ่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องตอบให้ได้นะคะว่ามันคือความเสี่ยงนะรับได้หรือเปล่านะคะ โดยคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คือโคลินโมอนาหานนะคะซึ่งอยู่2 5 t h capital ค่ะบอกว่าหุ้น penny stock เนี่ยความเสี่ยงเลยคือมันเป็นปั๊มแอ d ด์ดัคือมันขึ้นไปแรงมากแล้วมันก็ตกลงมาแรงมากนะถ้าคุณรับได้ก็อาจจะไปต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เตือนค่ะบอกว่าจริงๆมันคล้ายๆกับเป็นเรื่องของการตลาดกับการเงินมาเจอกัน marketing meet finance ทําไมถึงบอกแบบนี้เขาบอกว่าหุ้นพวก penny stock เนี่ยส่วนใหญ่ มันจะมีสตอรี่ที่แบบน่าสนใจมากเลยอยู่ดีๆก็มีเหตุและผลบางอย่างนะคะที่ดันให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นโวลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็ราคาไปไกลยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพอราคาขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก็จะมีกลุ่มคนที่รู้สึกพอใจแล้วรีบออกจากตลาดมันเลยกลายเป็นปั๊มแอนด์ดัมคือมันขึ้นเร็วขึ้นแรงลงเร็วก็ลงแรงด้วยเหมือนกัน คุ้นๆไหมคะหุ้นแบบเราบางตัวเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นจะไม่ใช่เป็นเพนนีสต็อกนะคะแต่ว่าก็โหไปได้ไกลและแรงเหมือนกันเนาะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงตัวไหนนะคะ คำถามสุดท้ายที่ควรจะตอบให้ได้คือคำถามข้อที่4ถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะซื้อขายหุ้นกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่มันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ราคาขึ้นไปแรงกลุ่มที่มันมีแรงจูงใจด้านราคาที่ขึ้นแรงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะลงเร็วเนี่ยนะคะคุณต้องยอมรับว่าคุณกำลัง betting ไม่ใช่อินเวสติ้งคุณกำลังเกงกำไร ไม่ใช่ลงทุนนะคะนี่คือสิ่งที่ทาง Twenty Capital ให้คำแนะนำไว้สำหรับใครที่ชอบหุ้นราคาต่ำสิบต่ำบาทถ้าเป็นบ้านเราแต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาก็ต่ำห้าเหรียญหรือต่ำหนึ่งปอนสำหรับสาราชนะจักรเป็นต้นนะคะ4ี่คำถามตอบให้ได้ขึ้นแรงจากอะไรรางวัลที่ได้คุ้มไหม ความเสี่ยงที่มีรับได้แค่ไหนและสุดท้ายคุณต้อง จำไว้ว่าคุณกำลังบตติ้งก็คือเก่งกำไรไม่ใช่ลงทุนนะคะนั่นจึงเป็นในผลที่เฟิร์นไม่ถนัดหุ้นกลุ่มนี้เลยนะคะแต่แชร์ข้อมูลให้ฟังได้เนื่องจากเฟิร์นเชื่อว่าสไตล์ใครสไตล์เขาคือเฟิร์นเองก็มีสไตล์หนึ่งในการลงทุนเหมือนกันคือชอบลงทุนหุ้นใหญ่หุ้นที่เรารู้ว่าธุรกิจเขาทำอะไรรายได้มาจากไหนกำไรเป็นยังไงรับเงินสดรับเครดิตนะคะจ่ายออกเป็นแบบไหนมีเครดิตเทอมยาวนานแค่ไหนเป็นต้นนะคะดูเรื่องของธุรกิจเป็นหลักลูกค้าเขาเป็น ใครขายได้ดีต่อเนื่องไหมวิกฤตนี้ชั่วคราวหรือว่าจะริสรับข้อทาวอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือหุ้นต่างประเทศก็จะให้ฟันเมนเจอร์เขาช่วยดูเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาไป็มอนิเตอร์หุ้นรายตัวอันนั้นเนี่ยจะเป็นแนวของเฟิร์นมากกว่าก็คือเป็นคนที่ลงทุนแล้วลงทุนยาวเลยนะคะไม่ขายไม่เป็นหลายขาดทุนติดลบหนักๆแต่ว่าเราก็รู้ว่าเดี๋ยวธุรกิจเขากลับมาเงี้ยเราก็ปล่อยไว้ไม่ซื้อขายรายวันไม่เคยถือหุ้นแบบ วันเดียวอย่างเงี้ยไม่เคยอาทิตย์เดียวก็ไม่เคยนะคะเดือนหนึ่งก็น่าจะไม่เคยสามเดือนนี่ยังไม่เคยเลยกําลังคิดอยู่ว่า เร็วสุดที่ขายหุ้นเนี่ยโหน่าจะเกินปีคือคือไม่เคยแบบซื้อขายอะไรวันรายสัปดาห์รายเดือนเงี้ยไม่ไม่มีไม่ใช่สไตล์เราแต่ถ้าใครลงเพนนีสต็อกเนี่ยก็คงทนกับแบบเฟิร์นไม่ได้คือแบบจะรอ3เดือน5เดือนอย่างเงี้ยคงใจคงไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเพราะว่ามันดิสโทรียมไปหมดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยนํามาฝากไวล้ละกันคําถามก่อนซื้อหุ้นเพนนีสต็อกหรือว่าหุ้นเล็กค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แนะนํากันได้วันนี้ลา วสวัสดีค่ะ